ตอนนี้เราอยู่ไหนเชียงใหม่ไปกันต่อตรงนี้นะคะให้เป็นเพื่อนคุยแบบพี่แบบน้องไปก่อนใจเธอช่วยเก็บไว้ยาบ้างค่ะแล้วนั่งรถไฟนะคะก็คือสนุกมากค่ะได้เจอเพื่อนๆ อยู่บนโบกี้ที่มาจากต่างจังหวัดเหมือนกันมาที่เชียงใหม่แล้วก็พอมาที่เชียงใหม่ก็ได้รับการต้อนรับที่ดีมากเลยค่ะอบอุ่นมากค่ะค่ะหนูก็ชอบมากๆค่ะแล้วก็พี่ๆก็เทคแคร์ดีมากๆดูแลเหมือนเป็นครอบครัวเลยค่ะก็มอชอเขียวขจีมากแบบอากาศดีก็เป็นครั้งแรกที่มาก็ภูมิใจค่ะแล้วก็สนุกมากค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วแบบพอมาเรารอรถไฟได้เจอแบบเพื่อนๆหลายๆคณะก็ดีใจมากเลยถือมันเป็นการเริ่มต้นของเหมือนชีวิตในคณะแพทย์6ปีที่เยี่ยมยอดมากเลยค่ะความรู้สึกที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทย์ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็เลือกไม่ผิดเลยที่เลือกสมัครมอชอมาค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้แบบนั่งเล่นนอนเล่นในรถไฟกับเพื่อนข้ามวันข้ามคืนก็จะเป็นแบบคอเมมโมรี่อีกอย่างนึงแบบจำไม่ลืมเลยก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะก็สำหรับใครที่ลังเลนะคะว่าจะมาคือต้องมาจริงๆนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่กำลังจะเป็นนักศึกษาแพทย์มช.นะคะก็รู้สึกตื่นตันแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากค่ะรับน้องรถไฟก็เป็นกิจกรรมที่สนุกมากเลยครับได้เจอเพื่อนๆใหม่ๆแล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศของการเป็นเด็กมช.จริงๆเป็นครั้งแรกครับผมรู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทย์ครับพี่ๆก็บอกว่าเขาก็พยายามหากิจกรรมอะไรใหม่ๆอะไรที่ผมไม่เคยเห็นก็ได้เห็นในกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ได้เจอพบกับเพื่อนๆใหม่ๆนะครับดีใจมากนะครับที่ตัวเองได้เข้ามาสู่คณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ